คือคนที่จะไปซอยเนี่ยมันต้องมีความผิดที่ถึงขั้นแบบว่าหนักๆใช่พอซอยในซอยในแดนก็มีใช่แต่ว่าถ้ามาถึงซอยนี้ได้แสดงว่าความผิดต้องหลายแดนใช่แล้วอย่างนึงมันอยู่ตรงนี้ไปอ่ะระบบประสาทระบบมันเสียหมดมันเสียหมดโดนขังแบบนี้ผมเห็นนิโมออกมาหามออกมาเลยนะเขายาวอย่างกับบิลาเดนออกมาเลยเดินไม่ได้เลยนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นสนใจโทร0819000422ขอขอบคุณบริษัท PP Cargo and Shipping International Group ที่สนับสนุนรายการและอย่าลืมสบู่โชว์สกินแคร์ Confect LA ของ LO รสใครสนใจสั่งซื้อได้ที่0983951967สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระนครออฟฟิเชียลนะฮะกับรายการฟังเพลินๆกับพี่เอิญวัดใหญ่นะครับโอ้โหวันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพิเศษนะฮะเชิญพี่เบนครับมือกระดูกมานะพี่เบนนี่เป็นเพื่อนกับพี่เอิญครับเจอกันมาในเรือนจำทั้งหมดกี่รอบแล้วหลายรอบมากหลายรอบมากกี่ที่ก็กี่ที่ก็จะเจอกันมาแล้วสองที่สองที่แต่ว่าจะเจอซ้ำๆเจอซ้ำๆนะวนๆโอ้โหเอาละวันนี้จะมานั่งคุยกันในฐานะเขาเรียกว่าเพื่อนเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนอื่นเลยนะนี่คอนเฟกของแอลโอรสนะกินแล้วติดคอไปหาซื้อได้โอเคเอาเข้าเรื่องเลยพี่ครับผมพี่เบนซ์เป็นคนที่ไหนเนี่ยฝั่งทนครับฝั่งทนฝั่งทนนี่คืออำเภออะไรยังไงฝั่งทนนี่คือวงเวียนใหญ่เลยอ๋อเกิดที่นี่เลยเกิดโตเกเลยที่นี่เลยใช่ครับแต่โตเลยพี่พ่อเนี่ยแล้วไปเจอกับพี่เอิญกันที่ไหนฮะตั้งแต่เริ่มเที่ยวเริ่มไหลประมาณ10กว่าประมาณเริ่มท่องยุทธภพผมเริ่มสมัยนั้นอ๋อนี่เจอข้างนอกเลยเหรอคือเบนซ์เค้าเนี่ยบ้านเค้ากับบ้านผมเนี่ยก็คือว่าคนละฝั่งถนนก็คือแค่สะพานลอยข้ามสะพานลอยก็เจอกันเบนซ์เนี่ยเค้าจะวุ่นวายอยู่ฝั่งตอกขี้หมาผมนี่ก็จะว้าวุ่นอยู่ตรงวัดใหญ่สองฝั่งอ๋อเป็นเพื่อนกันจากข้างนอกเลยโอ้ด้วยเพื่อนในคุกตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นข้างนอกไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าต้องรีบหลบหลีกไงเพราะอะไรเพราะเราแบบว่าเดินช้าๆไม่ได้ต้องไวต้องหูตาไวเป็นพ่อค้าทั้งคู่ประมาณนี้ประมาณนั้นคือเป็นพ่อค้าทั้งคู่นะก็เลยไม่ค่อยเจอกันหรอกพ่อค้าส่วนใหญ่พ่อค้าจะเจอกับลูกค้าจะไปว้าวุ่นกันอยู่อย่างนี้แล้วไปสนิทกันตอนไหนอะไรยังไงอ่ะจริงๆแล้วเคยเจอข้างในทีนึงครับเจอข้างในก็คือว่าแถวบ้านนะครับกับบ้านก็เจอก็พูดคุยธรรมดาแล้วก็ห่างหายกันไปประมาณนี้ก็ต่างคนก็ต่างแบบว่าย้ายเรือนจำกันไปแล้วช็อตไหนที่ไปทำให้รู้จักสนิทกันนะก็ที่เป็นหน้าที่เป็นเขาพริกนะเขาพริกเพราะว่าตอนที่ย้ายไปเขาพริกด้วยกันเนี่ยฝั่งทนเขาจะรวมกันแน่นๆมากอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันก็คืออยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันอยู่ด้วยกันหมดตอนนั้นก็เลยสนิทกันแล้วเรื่องที่เขาพริกมีอะไรมันๆไหมคือผมไปเจอเบนซ์เนี่ยต้องให้เขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่ชอบซ้อมมวยอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นเจอเขาที่ไรผมก็เห็นเขาอยู่กับนวมกับกระสอบกับมวยชีวิตเขายังมุ่งมั่นอยู่กับมวยในเรือนจำอันนี้ต้องให้เขาเล่าว่าไอ้ความเป็นมาเป็นยังไงอะไรเพราะอะไรถึงชอบมวยไปต่อยมวยซ้อมอยู่ในคุกมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีมันเป็นไม่ใช่ว่าไปเกเรใครคือว่าใจรักด้วยชอบแล้วก็อย่างนึงคือว่าป้องกันตัวเองได้แล้วก็มันคือการออกกำลังกายบำบัดมันเป็นบาดจิตใจความอดทนวินัยอะไรประมาณนี้แล้วมันมีเหตุไหมที่ทำให้เราไปซ้อมมุงซ้อมมวยเราเคยไปไฟ่ไปอะไรใครเข้าไหมผมมีคือย้อนเมื่อประมาณปีแรกๆเลยประมาณ4-5คือตอนนั้นอ่ะผมอยู่ในห้องหนึ่งจะเป็นห้องเสมียนสมัยก่อนแต่ว่ายังคนนอกเข้าได้ก็มีเหตุการณ์เมาของเมาไม่เข้าก็คือว่าเมาแล้วทีเนี้ยมันก็ชกกันตั้งคืนแล้วกลางคืนที่มีชกกันเนี่ยคือว่าเวลาภาษาเด็กๆนะแต่การที่เราไม่เป็นอะไรเลยฟันผมหลุดดิโดนต่อยฟันหักโดนโต๊ดดิตอนนั้นเราไม่เป็นมวยไม่เต็งไงเขาโต๊ดเลยโต๊ดนี่ห้าต่อเลยนะเขาไม่เต็งเขาโต๊ดเลยห้าต่อนี่เข้าทุกเม็ดเลยใช่โอ้โหสู้เขาไม่ได้เขาปล่อยฟันเริ่มจากว่าเราฟันผมหลุดเริ่มจากว่าเราไปสู้เขาไม่ได้ใช่พอเหตุการณ์กลางคืนแล้วผู้ใหญ่เขาก็แยกเช้ามาลงมาไอเราก็เริ่มสางเริ่มแบบว่ากินกาแฟร้อนๆแล้วมันเหมือนก็ขึ้นมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยชื่อเอิร์ธเหยินเอิร์ธเหยินเนี่ยคือว่าอยู่บ้านอยู่บางพัดสมัยตีคู่ผมอยู่ครับ
ก็มาขยี้ผมว่าไอ้เบนซ์ฟันมึงออกเลยนะเสียฟันเสียฟันคือฟันผมเนี่ยแม่งปิวไปเลยแล้วผมก็แม่งไม่กล้าเก็บมาเก็บด้านคืนนะเก็บไว้ในตู้ไอ้เบนซ์ฟันมึงออกเลยนะเช้ามารอบนึงไม่เป็นไรก็กินกาแฟแต่สายมากก็เลยเอาไงฟันมึงเลยนะตรงมานี่มึงเสียทรงเลยนะไอเราตอนนั้นเด็กก็เสียงฟันมึงหล่ออ่ะเคยฟังเมื่อก่อนเด็กก็อุ้ยฟันหล่อแล้วเราบอกว่าฟันเราได้เราได้เราได้เราตอนที่ยังผมสะกิดไอคนเนี้ยขึ้นไปเลยนะขึ้นมาฝรั่งผมขึ้นไปชั้น3แล้วเมื่อก่อนนี่มันต้องแอบขึ้นครับนอนแอบขึ้นผมมาขึ้นไปกันจะมีผมกับเขา2คนบวกกับพวกโยธากวาดห้องเป็นพยานก็เพื่อนผมไอเอิร์ธเอิร์ธเดือนเนี่ยไอตัวได้เนี่ยตัวยืนหน้าประตูเลยกูว่าเป็นเข้าไปเลยแต่กูปิดหน้าประตูลำมวยอะไรเสร็จอะไรเสร็จแล้วประมาณสัก 2-3 วิชุลมุนเนี่ยวางเกือบเดียวๆเลยไฟกันแล้วไฟกันแล้วพอลำมวยเสร็จปุ๊บก็ไฟกันปุ๊บประมาณ 5-6 ไม่น่า5กว่าที6วิพอเนี่ยเพราะว่าผมก็ดังเมาแล้วก็เมาพอลงมาปุ๊บอะไรปุ๊บเพี้ยมารู้สึกตัวอีกทีตาเขียวมาอีกโอ้โสดก็ได้ก็ยังไม่ได้คือจะไปแก้กลายเป็นผูกตาเขียวลงมาเลยแลบฟันหลุดอันนี้เบ้าเขียวอีกโอ้ยเอิร์ดมาหัวล้อเลยมึงนี่แม่งแน่นอนเป็นไงวะเพื่อนมึงแน่นอนหรือเปล่าเป็นไงวะตามึงแม่งเขียวแน่นอนเอิร์ดเหยินแล้วมันก็เดินไปเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ตรงนั้นนะที่ผมต้องเรียนรู้ตัวเองนะคือหมายว่าพอในคู่ไปเปรียบมวยกันเนี่ยแม่งสู้ไม่ได้ก็เลยต้องมาฝึกหน่อยเพราะเราไม่เป็นอะไรเลยมีแต่ใจไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจอย่างเดียวไม่พอใจไปตัวไม่ไปก็เลยเป็นเหตุให้เริ่มฝึกมวยซ้อมมวยนะใช่ครับเสร็จอันนี้เดี๋ยวอันนี้ข้ามจากคู่ออกมาข้างนอกเลยดีกว่าเพราะว่าผมมารู้จักพี่เบนซ์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้จักผ่านการพูดคุยกันเห็นพี่เนี่ยไปต่อยไฟครับไปต่อยกับเหยินโจ๊กเกอร์เนี่ยคือที่รู้จักเลยว่าพี่เบนซ์พ้นโทษจากเรือนจำมาใช่ไหมแล้วก็ไปต่อยกับเหยินโจ๊กเกอร์คือมันร้อนวิชาในคุกนี้คือเปรียบเทียบนะพูดแบบว่าของผมบ้างนะคือแบบผมจะไม่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวอันนี้คือมันเรื่องที่ผ่านไปแล้วคนเขาไม่เข้าใจไงผมกับน้องเขาเหมือนเดิมคือตอนนั้นอ่ะเหมือนเราเรียนหนังสือฝรั่งเหมือนที่พ่อแม่เราส่งไปเรียนหนังสืออ่ะป.1 ป.2 ป.3 อนุบาลอ่ะทุกครั้งที่สิ้นปีหรือว่าปีนึงอ่ะจะมีการสอบ2ครั้งครั้งแรกกับครั้ง2คือครั้งแรกอย่างที่เอิญพูดเมื่อกี้ว่าผมอ่ะไปเจอนักมวยข้างในผมไม่เป็นผมก็ไปซดกับเขาผมก็เนี่ยคือว่าเป็นการสอบการสอบไปเรื่อยผมก็ทำรวมผมไปแต่วันนึงอ่ะที่ผมมีโอกาสผมก็ต้องไขว่คว้าจริงครับโอกาสที่แบบว่าเราซ้อมมาเหนื่อยมาวินัยมาที่เราฝึกฝนเป็นการสอบใหญ่เนี่ยออกมาเจอโจ๊กเกอร์ผมไม่รู้หรอกว่าจะต่อยเขาโชคเป็นตายกมาทูตที่เสียไปแล้วเราไม่สนใจว่าเขาจะต่อยเก่งไม่เก่งแต่ว่าเราก็ถือโอกาสที่เราจะได้ใช้สิ่งที่เราฝึกมาใช่ใช่เพราะว่ามีโอกาสเนี่ยเราคว้าเลยผมไม่สนว่าใครจะพูดอย่างไรคว้าปุ๊บผมซ้อมได้28วัน28วันที่ผมไปซ้อมที่ค่ายก็ทำตามเกมตลอดกติกาอะไรพอถึงมาชกจริงเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์หรือว่าการตัดโต้เป็นพวกมวยลักษณะของเขาจะเป็นแบบว่าให้นายเก๋าว่าจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นในยุคนั้นมันเป็นการตอบโต้เพื่อทำให้เกิดกระแสให้เกิดกระแสขึ้นมาเหมือนที่ผมกำลังปั่นปู่ปั่นอยู่เนี่ยใช่ใช่สไตล์อย่างนี้ใครที่มาลงไฟขับจะมีสไตล์แบบนี้สไตล์แบบนี้หมดคือซวยขี้ขิงไว้ก่อนต้องมีปะทะคารมเชือดเฉือนกันก่อนใช่ครับก็เป็นเราผมไม่เป็นคนในส่วนร่วมนี้แต่ผมก็ไม่ได้โทษใครนะที่ว่าผมเลือกที่จะก้าวเข้าไปเนี่ยผมพร้อมที่ตัวเองอ่ะมันคือการสอบอ่ะคิดว่าผมคือการสอบของตัวเองคือเราชอบทางนี้อยู่แล้วเรามีโอกาสเราก็ต้องใช่ครับอย่างเนี้ยผมเคยเจอเบนข้างในตอนที่เขาชอบมวยนะเขาหัดมวยไม่หยุดเนี่ยเขาชกทุกคนนะไม่ว่านั่นจะตัวเล็กตัวใหญ่จะเป็นมวยไม่เป็นยันแชมป์โลกเขาปะทะมาแล้วข้างในต่อยหมดเขาขอให้มีคนเป็นมวยเขาต่อยหมดเขาไม่สนว่าเขาจะแพ้ชนะเขาขอแค่เขาได้ต่อยและที่เขาไม่สนคือเขาไม่สนว่าเขาจะเจ็บตัวไอ้เราต้องกล้าเลยผมก็ไม่กล้าขนาดนั้นตอนนั้นแชมป์โลกแชมป์โลกมวยไทยหนึ่งของเจียมเดย์ตัวนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่หนึ่งของเจียมอดีตแชมป์โลกมวยไทย WBC เข้ามาพอเบนได้ข่าวก็ไปท้าเขาชกคือขอแค่ได้ชกจะเป็นคนแบบนี้ขอแค่ได้คือซ้อมมวยมาแล้วไงขอแค่ได้ชก
ตัวเล็กตัวใหญ่เขาเอาหมดเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือสไตล์คือบางทีคนเขาไม่เขาคือเขาเห็นมุมเดียววันนี้เราเพิ่งจะมาตีแผ่ว่าจริงๆแล้วว่าพี่เบนชอบมวยเราซ้อมมวยเนี่ยมันก็ต้องลองของกับของจริงแล้วจะไปซ้อมมวยแล้วไปต่อยคนไม่เป็นคนไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นประมาณนี้ครับแล้วพอต่อยกันเหยียดโจ๊กเกอร์สภาพเป็นไงพี่แทบเอาตัวไม่รอดหัวใจคำนี้สู้หลิงสู้หลิงคือจับจริงๆคือจับแต่คือว่าเราตรงนั้นเราจะไม่คิดว่ามันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยคิดว่าเรายืนครบยกถือว่าชนะใจครบ3นาทีได้เพราะว่าเขาเป็นมวยเขาอยู่ในโลกแข็งแกร่งน้องเขาแข็งแกร่งแต่บางทีคนเนี่ยเขาไม่เเข้าใจก็จะมาด่าพวกเราคนคุกเอ้ยไม่เทียมเนื้อเทียมตัวแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราก็ฝึกมาจากข้างในมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คนจะได้รู้จักพี่เบนถูกไหมฮะแพ้ชนะมันไม่สำคัญมาสำคัญว่ากล้าหรือเปล่าไอ้ที่ด่าๆถ้าเหยียดโจ๊กเกอร์ท้าเนี่ยคุณกล้าหรือเปล่าปัญหามันอยู่แค่นี้แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้พิสูจน์โอเคแพ้ไปแต่ว่าได้ฝึกมวยไม่ใช่ต้องการจะไปแบบอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่คือว่าจบตรงนั้นมิตรภาพล้วนๆมิตรภาพล้วนๆก็ได้เพื่อนได้อะไรกลับมาสังเวียนนี้เขาจบด้วยมิตรภาพจบด้วยมิตรภาพแต่อยู่ในสนามนี่ต้องห้ามหันต้องห้ามเหมือนที่เราสั่งปู่เอาให้สุดตอนที่คืออะไรก่อนสัมภาษณ์หรือว่าอะไรเงี้ยในคอนเทนต์แต่ถ้าต่อยจริงไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ต่อยจริงหรือเปล่าเฮ้ยคอนเทนต์หรือเปล่าดูในเลือดส่งหมูตาผมเลยจริงหรือเปล่าไม่มีกระสายเลือดเลือดจริงนะเลือดจริงใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เบนชอบมวยอยู่ในคุกแล้วก็ฝึกฝนมาอะไรอย่างนี้นะและเป็นเพื่อนกับพี่เอิญและได้ข่าวว่าอยู่เขาพริกไม่ธรรมดาถูกไหมนี่ตัวนี้เขานี่เลยนี่คือนกนี่ก็คือโทรศัพท์เขาจะว้าวุ่นอยู่กับตรงนี้มีคนบอกว่าพี่เบนเนี่ยเป็นคนแรกของข่าวพลิกเลยที่เกมโซเชียลเรื่องมันเป็นยังไงคือต้องบอกงี้ว่าตอนนั้นน่ะที่เขาพลิกอ่ะก็จะมีโทรศัพท์สมัยก่อนสมัยในยุคนั้นอายุในอดีตตอนนั้นประมาณปี57 5657 58ประมาณนี้ก็จะมีโทรศัพท์พอมีปุ๊บคนมันก็ไม่ได้โทรอย่างเดียวมันก็โซเชียลเล่นเฟซเล่นอะไรนะโอ้สามารถเล่นจากในคุกข้างนอกได้เลยนี่คนนี้คนนี้คนแรกเลยคนแรกเล่นเฟซเล่นเฟซไปเกมอีท่าไหนไปยังไงคือตอนนั้นเรากับ Facebook อ่ะเพิ่งรู้จักผมเพิ่งรู้จักผมยังเพิ่งก้าวเข้าไปแล้วผมไม่รู้ว่าการโพสเนี่ยมันจะไปถึงไหนถึงไหนแค่เราโพสก็เหมือนกับว่าเราเห็นแค่เพื่อนแต่จริงๆนะผมเปิดสาธารณะอ๋อคือเราก็ไม่ได้รู้ว่า Facebook เพิ่งเข้ามาเราไม่รู้ว่าสาธารณะเนี่ยคนข้างนอกเขาดูหมดเลยเฮ้ยมึงโพสอะไรเล่นจักรของมันเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วมีผมถ่ายรูปข้างในแล้วผมก็โพสต์ไปจังหวะมีคนแชร์คนนึงถ่ายรูปอะไรอ่ะแบบไหนซับมาดเลยโจงฉือมีโจงฉือโจงฉือเลยได้เลยแบนซับมาดเลยภาษาสมัยก่อนอ่ะก็โพสต์ไปกลางคืนเช้าลงไปไม่มีอะไรก็เราตอนสมัยนั้นน่ะคือว่าจะใช้เครื่องตอนกลางคืนประมาณตีสามตีสี่ก็เก็บแล้วก็นอนตีห้าหกโมงตื่นเจ็ดโมงตื่นครับแล้วก็ไปนอนข้างล่างนะพอเช้าลงไปเนี่ย 7:00 น.ทำมาทานกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วในบ้านเงี้ยก็ผมก็ขึ้นไปนอนสัก 10:00 น.นั้นยังมีเพื่อนผมชื่ออ้ําอ้ําบ้านแขกไอ้ตัวนี้ถ้าพูดถึงใครนี่ไอ้ตัวนั้นจะแบบว่าตัวปั่นมาสามเงี้ยวิบัติเงี้ยวิบัติเหมือนกันถ้าเขาได้พูดว่าเอ้ยเอิร์นทีนี้ยาวเลยไอ้เบนโอ้โหมันต้องมีเรื่องแน่ไอ้ไปเรียกมันได้ผมก็ตื่นมาไม่ควรสะกิดว่าไอ้พี่เบนครับข้างล่างเชิญครับข้างล่างไหนอ่ะหน้าแดนไม่ใช่หน้าแดนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือว่าเจ้าหน้าที่มาเนี่ยผมไม่รับสักคนเลยเอาเครื่องมาเอาอะไรมาอะไรเงี้ยมีรูปมีอะไรผมไม่รับเลยนะผมมาตายคนเดียวขอเอ่ยชื่อได้ไหมหัวหน้าสมชายคสช.ก็เลยยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นคสช.ก็คุณสมชายใช่คือคนเนี้ยเขาคุดทองคำในประเทศมีสัก1หรือ2คน3คนไม่มีไม่กี่คนคือซื้อตรงชิ้นตรงนี้ไม่กินไม่อะไรเลยไม่อะไรจะไม่ต้องมาบังไม่ต้องมาปิดไม่ต้องมาอะไรผมเข้าไปเนี่ยเชื่อมั้ยผมแทบจะหมอบคานเข้าไปเพราะผมรู้ประสิทธิภาพของมันรู้ว่าข้างไหนใช่ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่อย่าไปแย่งกับเขาเดี๋ยวจะงงเพราะว่าผมจริงๆผมไม่อายผมคานเข้าไปเลยผมมอบผมคานเข้าไปอ่ะปุ๊บผมยกมือไหว้เขาไม่ใช่มั้ยเขาบอกว่าเบนมีอะไรจะให้หัวหน้ามั้ยมีอะไรจะคุยหัวหน้ามั้ยผมก็เอาพวกเครื่องอะไรพวกเนี้ยให้เขาไปมอบเลยมอบเลยผมมอบเลยปุ๊บ
ผมขอหน้า3ข้อ1 1ไม่ย้ายห้องอ่าโอเคหัวหน้าให้2ผมขอไม่ย้ายแดนเอาหัวหน้าให้3ไอ้ตัวเนี่ยมันคาสุดผมขอลงห้อง เหมือนเดิมหัวหน้าไปบอกเสมียนไปเลยเป็นแค่นั้นเองโอ้โหแค่นั้นเองผมคือว่าแล้วคราวนี้ผมผ่านจากนั้นไปฮะก็ทําเรื่องทําบันทึกไปเนี่ยแล้วผมก็ได้สัมผัสกับหัวหน้าคนนี้แล้วผมก็เหมือนกับว่าเขาเอาผมมาไปเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปจับจับอะไรเค้านะคอยดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาถูกชะตาเราใช่ๆผมเลยมีวันนึงผมเคยถามเค้าเหมือนกันว่าทําไมหัวหน้าถึงเลือกเราบอกว่าเบนซ์พูดตรงดีหัวหน้าขอเบนซ์ให้เบนซ์ขอหัวหน้าถึงให้อ่ะหัวหน้าที่โกใช่ใช่ก็เลยรอดมาแต่เป็นการเกมครั้งแรกของที่นั่นต่อคดีไหมต่อ9เดือนต่อ9เดือนนะนึกว่าปลอดปล่อยเพราะตอนไปออกสารมีออกสื่อมีอะไรไหมมีนักนักข่าวอ๋อไม่มีเราต้องทำตัวเล็กเกือบถ่ายรูปโพสโซเชียลแกคือว่ากะโหลกคือเจ้าหน้าที่ไปเห็นโพสต์นี้ก็ได้กดติดตามหน้าเขาบอกให้หน้าดาวหน้าคุ้นๆกดติดตามคือหน้าเขาจำหน้าเราได้ยังไงสงสัยเขาบอกว่าหน้าดาวนี่แล้วตอนนั้นมีวีสปก็คือว่าคิวดาวก็จังหวะสองคนแต่เป็นผมเป็นผมก็รับไปแล้วเขาจำไม่ผิดหรอกมั้งหน้าเรามีอย่างนี้โพสโซเชียลต่อคดีไป9เดือนแล้วก็พอต่อคดีปุ๊บมันก็ต้องขังซอยถูกไหมใช่ใช่ครับซอยที่เขาพลิกเป็นยังไงอธิบายซอยที่เขาพลิกอ่ะผมไม่อยากนึกถึงเลยมั้ยอุ้ยโหขนาดนั้นเลยพี่เคยเล่าให้ฟังเกินๆอยู่นะจริงๆผมไม่อยากถ้าเป็นตรงนี้ผมขอมีสาระนิดนึงเอาเลยคือไอ้ตรงที่เราเกมวินัยคือว่าเจ้าทางเรือนจำเขาก็จัดการเรียบร้อยผมก็รับกรรมตรงนั้นไปพอถึงวันที่ผมเข้าไปในเรียกว่าตู้ดีกว่าเขาเรียกว่าตู้มี10ตู้ตู้หนึ่งจะยาวประมาณ2เมตรความยาว2เมตร2เมตรประมาณ2เมตร2ความกว้างประมาณเมตรครึ่งโอ้โหกว้างเมตรครึ่งยาว2เมตรเป็นห้องสำหรับขังคนเข้าไปเนี่ยใช่ครับภายในเนี่ยภายในนะจะไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟฟ้ามีอ่างน้ำหินอ่อนที่เป็นสมัยก่อนที่สูงประมาณเท่าเอวเท่านี้ที่เป็นจำโรงพยาบาลที่จำตั้มมาก่อนมีให้1อ่างขัน1ใบบวกกระทุ่นลอยไม่มีก๊อกนะแล้วมีช็อกโคกแล้วมีรูเล็กนึงที่บางวันจะมีงูมาสวัสดีเราที่เคยเล่าโผล่หัวขึ้นมาผมก็ต้องเอาน้ําอ่ะใส่ขวดให้หนักๆขวดปั๊บซี่ขวดอะไรเนี่ยเพื่ออุดรูไว้ใช่ครับแสดงว่าห้องซอย10ห้องเนี้ยมันอยู่ในป่าหรือยังไงตรงช่วงนั้นประมาณ3ไร่หรือ5ไร่ไม่รู้เป็นทุ่งเป็นทุ่งอ๋อเข้าใจแล้วคือเราไปตากแดดตากอะไรนี่เลยทรมานมากเลยเนี่ยก็เหมือนว่าเขาขังเราไว้กับส้วมและเองใช้ชีวิตอยู่ใช่ประมาณนี้ก็คือว่าแล้วทีนี้หน้าประตูจะมีแค่ที่ส่งอาหารปิดตลอดกับเปิดฝาปิดเปิดฝาปิดแล้วก็ด้านบนมี3ซี่ตะแกรง3ช่องแค่นี้ให้เรายืนแค่นี้จริงๆครับก็คือถ้าฟ้ามืดเราก็มืดตามฟ้าไปเลยฟ้ามืดจะมีไฟในไม่เท่าไหร่แต่ช่วงเย็นๆสักโพเพ6โมงทุ่มนึงเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังปรับสีอย่างเงี้ยข้างในจะมืดมากมองไม่ทั้งว่าหลังๆไม่เห็นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วอยู่ไปกี่เดือนผมอยู่ประมาณ3เดือน3เดือนอยู่คนเดียวในนั้นบางห้องมีอย่าง10ห้องผมอยู่ประมาณ4ห้องที่นั่นเต็มไปด้วยงูพวกหมูป่ามีหมูป่าร้องหน้าเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้หมูป่าจากหมูป่ามีหมูป่าแล้วก็มีผีมีไหมมีแล้วเคยเจอผีไหมผมอยู่ห้อง4เขาบอกไม่มีโชคดีแต่ห้อง3มีห้อง3เนี่ยคือว่ามันเป็นไบโพล่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยอยากผมไม่เคยเจอผีทีผมก็ไม่เคยแต่ว่าอันนี้เรื่องเล่านะคนก็เจอแล้วเล่าที่เดินอยู่ในเหตุการณ์คือว่าเขาเล่าว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยผมก็กินข้าวกินอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันตะโกนได้ครับมันตะโกนกันได้ว่าห้องนู้นห้องนี้อย่างเงี้ยแล้วผมติดห้องสามผมห้องสี่ห้องหนึ่งห้องสามห้องสี่แล้วก็ห้องสิบบอกเมื่อคืนเนี่ยผมโดน
ผมก็ถามว่าโดนยังไงอะไรเงี้ยมันก็ยืนฟังกันหมดสี่ที่ห้องแล้วก็ตะโกนคุยกันว่ามันมีผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายนี่ตัวดำใหญ่เลยมาเหยียบตรงอกเขาเหยียบตรงอกเขาได้ยินเสียงโซ่จะผ่านหน้าห้องซึ่งผมไม่ได้ยินนะผมนอนโซ่ผ่านหน้าห้องปุ๊บแล้วมีผู้ชายดำๆมาแล้วมีผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงเนี่ยคือว่าแค่ผมขาวข้างแบบว่าเราๆผมขาวแต่ผู้ชายนี่บอกว่าตัวดำเห็นชาตัวใหญ่เหยียบเขาอะประมาณครึ่งเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงอะผมไม่รู้ครึ่งชั่วโมงเขากับครึ่งชั่วโมงของเรียกความฝันหรือว่านานขนาดไหนถึงกระแทบบอกหัวหน้าเลยผมขอย้ายห้องปากแอบร้องเลยตอนเช้าบอกไอ้คนที่ส่งข้าวโอ้หัวหน้าครับไปบอกหัวหน้าหน่อยว่าผมขอย้ายห้องได้ไหมเพราะว่าห้องนี้ผมไม่ไหวจริงแต่หัวหน้าเขาก็ไม่ให้เพราะว่ามันขังซอยก็อยู่กับผีต่อไปสามเดือนคือบรรยากาศซอยที่เขาพีคใช่ใช่เพราะมันอบอวลแล้วก็อย่างนึงมันมีสี่นะหิวหอนโหยโหดโอ้โหหิวนี่หิวคือหิวจริงอยู่แล้วอย่างข้างหิวเนี่ยพอช่วงเย็นมันได้แค่สามโมงก็ไม่แล้วหอนนี่โหคือคนที่จะไปซอยเนี่ยมันต้องมีความผิดที่ถึงขั้นแบบว่าหนักๆใช่เพราะซอยในแดนก็มีใช่แต่ว่าถ้ามาถึงซอยนี้ได้แสดงว่าความผิดต้องหลายแดนใช่แล้วอย่างนึงมันอยู่ตรงนี้ไปอ่ะระบบประสาทระบบมันเสียหมดมันเสียหมดโดนขังแบบนี้ผมเห็นนิโมออกมาหามออกมาเลยนะเขายาวอย่างกับบิลาเดนออกมาเลยเดินไม่ได้เลยนะอยู่เป็นโอนอยู่อีกอะไรหอมหัวโตเลยอะไรเงี้ยคนน้ำหนักเกือบร้อยอะวันนี้มันออกมาคือความน่ากลัวของซอยในคุกนะอยากเข้าไปก็เข้าไปดูเขาพิกนี่เป็นเรื่องราวที่เขาผ่านมาได้นะพี่เบนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไหมอยู่เขาพิกไม่เลี้ยงผมไม่เลี้ยงสัตว์ผมจะเน้นการเล่นอย่างเดียวเพราะว่าผมต้องหาให้พวกผมเองแล้วบวกกับทั้งเพื่อนๆน้องๆในบ้านอะไรเงี้ยผมจะเขาพิกจับว่าเป็นคู่แบบไหนสีวิไลไหมหรือว่าเท็กซัสนะถ้าเท็กซัสมันก็เท็กซัสนะครับปล่อยป่าละเลยอ่ะปล่อยป่าละเลยปล่อยป่าละเลยสไตล์สไตล์เราสมัยย้อนเมื่อสมัยฟรีเดย์อยู่ฟรีเดย์นะครับก็คืออยู่ด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันกินด้วยกันแล้วพี่เอิร์ธไม่เคยไปนอนซอยกับพี่เบนซ์ไม่เคยไม่ผมไม่ได้นอนก็เคยอยู่ซอยกับเบนซ์แต่ว่าไม่ใช่ซอยนั้นผมจะไปอยู่ซอยกับเบนซ์ในซอยในแดนก็คือว่าตอนมีเขาเรียกว่ามีไม่ถึงก็จะลาจนมีการประท้วงข้างในขอสักหน่อยขอเรื่องสักหน่อยก่อนจบอีกทีนี้ประท้วงข้างในก็คือว่าก็เรื่องเนี่ยเรื่องโทรศัพท์นี่แหละก็คือว่าก็มีเหตุการณ์แบบว่ามีเหตุการณ์ไอ้คณะมีคนนึงตัดสินใจแฝนคอในเดือนจำแล้วไล่พอรอดชีวิตมาคือไม่เสียพอรอดมาได้ก็ถามว่าแฝนทำไมก็ทำนองว่าโดนบีบโดนเจ้าหน้าที่บีบเรื่องโทรศัพท์นักโทษมันก็เลยต้องรวมตัวกันอะไรประมาณนี้นะไอ้จริงเท็จประการใดผมก็ไม่รู้นะไอ้สาเหตุที่แขวนเนี่ยแต่สุดท้ายมีการรวมตัวของนักโทษทุกบ้านรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประท้วงเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้คือว่ารู้ว่าใครมีก็จับไปแต่อย่ามาตีกระทืบคนเพื่อไล่หาเครื่องเนี่ยมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่พูดไปไงเราก็ผิดเราเป็นนักโทษมันก็มีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยสรุปว่าเกมกันหมดผมก็ต้องเนี่ยขังซอยไปด้วยกันไปทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยผมก็โดนขังบ้านทุกบ้านเลยโดนขังหมดโอ้โหแต่ส่วนมากจะเน้นภาคกลางนะภาคอื่นเนี่ยปล่อยลงผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าผมมาขังทำไมอะไรประมาณเนี่ยเขาบอกว่าขังดูพฤติการแต่ไม่ใช่หรอกเขาดูอาการหรอกการเยอะบอกอาการเยอะก็เลยภาคกลางมันจะปี๊ดปั๊ดโอ้ขังจนผมไม่ได้อภัยโทษอ่ะผมก็ไม่ได้ไปประท้วงอะไรเขานะเกิดไปแล้วตอนนั้นน่ะเขาจะให้ส่งผมเป็นคนเจรจาไงเพราะว่ามันทุกบ้านจะมีคนเข้าไปเจรจาเรื่องต่อรองเจ้าหน้าที่เรื่องนี้เขาในบ้านฝั่งทนเขาตัดสินใจส่งผมมาเจรจาเป็นนักการพูดน่าจะพูดได้น่าจะพูดเก่งอะไรเงี้ยถ้าวันนั้นแต่ว่าถ้าตกลงกันเป็นวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ผมต้องไปเจรจาเนี่ยถ้าถึงวันนั้นจริงผมไม่เจรจาจริงป่านนี้ผมไปอยู่ซูเปอร์แม็กซ์แน่เขาตียับเลยดีว่าผมรอดเนี่ยเขามาวันเสาร์เขามาเอาไปก่อนมาจับไปขังหมดก่อนถ้าถึงวันนั้นปั่นนี้แผงหน้าผมหมดจะยับเลยนะยับอันนี้คือเรื่องราวในคุกของพี่เบนซ์จะมีอีกแต่ว่าตอนนี้ขอจบแต่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาติดตามตอนหน้าในเรื่องราวพี่เบนซ์มีเรื่องสนุกๆกับพี่เอิร์ธเยอะนะฝากติดตามด้วยครับ